น้องอ,อกเกรสลูกปั้นนาคอนเล่าด้วยความภูมิใจตัดผมเองที่โรงเรียนสำหรับครอบครัวของปั้นนาคอนกับภรรยาจูนกษมาและลูกๆทั้งสคนอย่างน้องออก,กัสน้องออก,ก้าน้องออกรูดแล้วก็น้องออกเกรสสายลลยทั้งครอบครัวเลยค่ะโดยมักจะมีความน่ารักและความบันเทิงของ6กคนพ่อแม่ลูกออกมาอย่างต่อเนื่องและถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าสาวน้อยของบ้านนี้อย่างน้องออกเกรสนั้นถือว่าเป็นตัวตึงในทุกๆเรื่องเลยจริงๆค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวเรื่องความกวนไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปซะหมดล่าสุดพ,พ่อบรรนก้ออวมาเผยโมเมนต์ฮาฮาของลูกสาวน้องอเกรสที่เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้คุณพ่อฟังน้องอเกรสเล่าว่าตัวเองนั้นตัดผมเองที่โรงเรียนแถมยังตัดให้กับเพื่อนที่โรงเรียนด้วยโดยพ,อพ่อบรรนเล่าว่าแกกลับมาเล่าความภาคภูมิใจว่าวันนี้อเกรสตัดผมเองที่โรงเรียนด้วยละ่ะแล้วอเกรสก็ตัดให้เพื่อนด้วยชิหายละค่ะเพื่อนเกรส #hashtag เก๊กเรียบด่วน #hashtag สีอแสบปวดกระบาลงานนี้ทำเอาแม่จูนรีบเข้ามาแก้ต่างให้กับลูกสาวอย่างไวเลยว่าบ้าไม่ได้ตัดให้เพื่อนแฟนกลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยว่าแม่เพื่อนตะโกนว่า OMG ตัดให้เพื่อนไปกี่คนละลูกสวยยกแก๊งเกร๋กๆค่ะป้าโอ้ยนานชาติไม่มีไม้เรียวทิเชอร์ว่ายังไงละทีนี้เอาจริงสิเก๊กงานไม่ใหญ่แน่ๆป้า โอ้ยน้องออกเกรสผมหน้าม้าแหว่งเลยลูกสมกับที่เป็นตัวตึงในทุกๆเรื่องเลยจริงๆค่ะ